ใส่โพเอมสวยมากนะแล้วไม่เป็นนางแบบด้วยให้โพเอมด้วยใช่ใช่พี่ด้าด้วยพี่ด้าด้วยอย่างที่บอกว่าเพลงที่ไม่เหมือนตอนมีเธอถูกป่ะนี่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดซิงเกิลล่าสุดเพิ่งปล่อยมาวันนี้วันที่12เองค่ะเป็นคนที่มีซิงเกิลเยอะมากนะยายแก้มพี่มดหนูอยู่มา16ปีให้หนูมีหน่อยไม่แต่เนี่ยแต่ละปีช่วงมันจะมีเพลงประกอบละครมีนู่นมีนี่ใช่ไหมต่างๆเยอะเพราะนี่คือซิงเกิลของตัวเองซิงเกิลตัวเองเลยค่ะที่ไม่เกี่ยวกับละครไม่เลยค่ะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดแต่เราได้พระเอก
ช่องวันคนใหม่ล่าสุดมาเล่นให้น้องเอน้องเอน้องเอแล้วก็น้องตูมาเล่นให้ใช่เลยเป็นแบบเป็นเหมือนมินิซีรีส์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โดยแบบใช่ผลตอบรับเป็นไงบ้างใกล้จะ1ล้านวิวแล้วค่ะพีคนิดเดียวเนี่ยหนูว่าดูแฉเสร็จแล้วคนดูต่อก็คือล้านเลยได้มั้ยนี่คือจริงว่าเป็นอีก1อย่างที่แบบว่าแก้มเวลาที่ออกเพลงมาคนอ่ะจะตอบสนองแก้มดีมากว่าเฮ้ยคุณคือดีว่าคุณใครรู้สึกไงบ้างขอบคุณค่ะก็ยังคือดีว่าจริงๆนะหนูก็ยังรู้สึกดีใจแล้วก็เราไม่กล้าเรียกตัวเองอย่างนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเป็นคนอื่นพูดมันเรารู้สึกภูมิใจกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่แม่อย่างครั้งที่สุดพี่ไปดูพี่แอบไปดูคอนเสิร์ตเฮ้ยไปแอบไปดูมาก็ตอนไม่เห็นบอกเลยแอบไปดูนะแอบไม่ได้เห็นทำไมแม่ชอบแอบตลอดเลยค่ะแม่เป็นคนชอบแอบบอกว่าไปปุ๊บแล้วชอบว่ะมีพี่ติมีพี่แอมมีแบบว่าไอดามีอะไรเงี้ยแล้วแบบยายแก้มเป็นแบบว่าอีกหนึ่งคนที่อยู่บนนั้นได้ด้วยอย่างเงี้ยถือว่าสุดยอดขอบคุณค่ะเพลงนี้แน่นอนฮะเขาบอกเสียน้ำตากันมากมายเลยน้ำตากันมากมายเลยเรื่องราวมันเป็นยังไงเนื้อหาคือเนื้อหามันคือความคิดถึงค่ะคิดถึงไม่ว่าคนที่จะจากไปหรือจากตายก็ตามแล้วพอเพลงนี้มันออกมาในช่วงเวลาที่ MV นี้มันคู่กันแล้วมันเหมือนกับว่าคนอินไปกับ ภาพและเสียงไปด้วยกันนะคะมันก็เลยทำให้คนที่ได้ดู MV ก็จะเสียน้ำตาแล้วเขาจะนึกถึงคนที่ฟังอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะไปนึกถึงเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองบางทีอาจจะจากไปหรือจากตายบางคนยังอยู่ด้วยกันแล้วเราบางทีต้องบอกว่าบางทีฟังเพลงเนี้ยแค่อยู่ด้วยกันบางทีเราอาจจะคิดถึงวันเก่าๆก็ได้ใช่เพราะว่าเรานึกถึงภาพที่ดีคือเพลงนี้เป็นเพลงที่เราอยากให้คนฟังแล้วรู้สึกว่านึกถึงสิ่งที่มันดีช่วงเวลาดีๆแล้วไม่ใช่แค่คนค่ะ สัตว์เลี้ยงเราหรืออะไรก็ได้ที่เราคิดถึงเขาแต่คุณไม่มีความรักนี่ไม่เป็นไรแล้วร้องจากไหนอ่ะคุณจับจุดยังไงถ่ายทอดอารมณ์แบบนี้ได้คือเพลงนี้มันมาจากแก้มยังไงคะเพราะว่าแก้มร้องเพลงนี้ตอนคุยกันกับพี่บอยทกลเกียรติก็คือแก้มอยากร้องแล้วคิดถึงโมเมนต์ตอนที่คุณตายังอยู่มันเป็นภาพที่มันชัดมากใช่คือแก้มค่อนข้างที่จะเป็นคนเซนซิทีฟกับครอบครัวมากแล้วอย่างเงี้ยน้องเกดก็ไปอยู่เมืองนอกแล้วเราก็คิดถึงหลานคิดถึงน้องเกดใช่ขึ้นเครื่องกับน้องเด็กกันใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าความที่ความรักมันมีอยู่แล้วมีหลายแบบด้วยมีหลายทางที่เราสามารถมีความรักได้ใช่ซึ่งเพลงนี้ก็บอกว่ามันเป็นช่วงโมเมนต์นึงที่ในชีวิตมนุษย์เราคนหนึ่งมันจะเจอโมเมนต์นี้ตอนไหนแค่นั้นเองต้องไหมคะใช่ค่ะอย่างที่บอกอ่ะเพลงนี้ออกมาปุ๊บกระแสตอบรับค่อนข้างจะดีมากอยากจะบอกแฟนๆของแก้มทุกคนว่าไงบ้างก็จริงๆแก้มอ่ะแก้มแล้วก็ทีมงานทุกคนเต็มที่มากๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนแล้วก็กำลังใจที่แบบส่งมาให้พวกเราคือเราทำออกมาแล้วเรารู้สึกว่าการที่คนฟังแล้วเขาทัชใจเขารู้สึกตามเพลงของเราอันนี้คือที่สุดของนักร้องแล้วค่ะแล้วก็สัญญาค่ะสัญญาไว้ค่ะว่าถ้า1ล้านวิวคือมีคนมาแซวหนูไงเขาไม่รู้ตอนแรกว่ามันเป็นเพลงช้าก่อนที่จะปล่อยเพลงเขาบอกว่าเพลงนี้มีท่าเต้นไหมคะชันเล็กมีมั้ยมีเหรอล้านวิวมีท่าเต้นเหรอใช่เขาก็เลยบอกว่าท่าน1ล้านวิวเนี่ยมีท่าเต้นไหมคะเออแล้วมันจะเต้นยังไงวะมันเป็นเพลงช้านี่ค่ะนี่แก้มเราเลยจัดไว้แล้วมีท่าเต้นก่อนเพลงท่าน1ล้านวิวดิฉันจะโพสต์ลงเลยถ่ายไว้แล้วจ้ะแต่นี่ล้านวิวแล้วนี่ใช่มั้ยกันจ้าล้านวิวรอดูเลยปุ๊บล้านวิวแน่นอนแล้วมีชาเลนจ์ใช่ไหมจะมีชาเลนจ์ใช่ไหมใช่ค่ะพอมีท่าเต้นเราไปชาเลนจ์ต่อเต้นได้ละเพราะมันเป็นเพลงช้าใช่พี่สาวไม่ยากมันอยู่ที่เนอร์ได้ค่ะเมื่อกี้ถ้าสมมติไม่เห็นสคริปต์ไม่คิดเนาะว่าเวลามันผ่านไปเร็วขนาดนี้ยังไม่แต่เรามองไอ้แก้มคือมองมันเด็กตลอดไงมองไปไอ้แก้มที่เราเด็กเจอตั้งแต่วันแรกเพราะว่าไปหา16ปีแล้วอ่ะมาหาตั้งแต่สมัยวิทยุอีกแก้มเข้าวงการพร้อมกับหนูเพราะหนูไปสัมภาษณ์แก้มที่โพก็สัมภาษณ์ที่สิทธิ์ชินลมใช่ค่ะเป็นนักข่าวก่อนแล้วนะเปลี่ยนไปมากทั้งคู่เหมือนกันนะทางที่ดีเนาะทางที่ดีสวยขึ้นสวยขึ้นทั้งคู่ปีเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นนักร้องเป็นนักแสดงที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองทำได้ยังไงแก้มรู้สึกว่าทุกวันเป็นวันที่เริ่มต้นใหม่เสมอคือหนูก็รู้สึกว่ามันมีทั้งช่วงที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ตลอดและมันมีทั้งช่วงที่เราก็ต้องพักเราเหมือนกันวันไหนมันมีหมดพี่มดแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันคือความรักของเราความสุขของเราคืออาชีพนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนเลยว่ามันมาจากเส้นทางที่เราเริ่มต้นมาจากรักการร้องเพลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะอยู่คงทนได้คือเสียงคือถ้าความสามารถเรามันไม่ไปไหนอ่ะมันก็จะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นหนูว่าการพัฒนาตัวเองในส่วนที่เราทำไหวและทำได้อะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเอาง่ายรู้นะ
การรักษาระดับเสียงอ่ะเขาบอกว่าสังเกตสิว่าแก้มอ่ะยิ่งโตเสียงมันจะยิ่งแข็งแรงแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นอันนี้จริงจริงเหรอจริงเทคนิคการร้องจะแผ่วๆมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเพราะแก้มว่ามันอยู่ที่แต่ละเพลงแต่มีคนบอกว่าแก้มเป็นคนที่ไม่เคยหยุดเรียนนะเรียนศึกษาอยู่ตลอดเวลาเรียนอย่างนางฉันถามว่าฉันเคยถามว่าจะเอาครูที่ไหนแบบว่าจะมาสอนครูที่ไหนจะสอนไอ้แก้มได้หรือว่าพัฒนาเป็นยังไงจริงเขาบอกทุกคนเป็นครูแก้มได้ค่ะจริงๆไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่ครูการร้องเพลงแก้มว่าทุกคนคือเวลาเราเจอใครเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้แล้วไม่ว่าจะวันนี้ก็เหมือนกันเจอพี่ๆก็เราได้เรียนรู้แล้วว่าแบบอีกมิตินึงมิตินึงแต่ละคนแบบเราไม่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะแบบว่าเจอกันแล้วเราพูดคุยกันอย่างนี้ได้มันก็คือการเรียนรู้แล้วอะไรที่ดีเราก็นำไปต่อยอดอะไรไม่ดีเราก็ทิ้งเอาไว้ตรงนั้นถูกต้องค่ะไม่ดีเราก็รู้ไว้ว่าอันนี้โอ้ไม่ใช่นะแล้วเราก็ไม่อาจจะไม่ถนัดแบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ผิดใช่ใช่ค่ะใช่ใช่อย่างที่บอกผ่านมาถามว่าแก้มก็เจอวิกฤตมาอย่างเรื่องคุณแม่ครับค่ะแม่นางเป็นพยาบาลนะน็อตแต่แบบว่าอาชีพหลักก็คือดูแลลูกสาวนี่แหละใช่ตอนนี้ดูแลหลานตอนนี้เธอหลานนะหลานเริ่มร้องเพลงแล้วนี่ใช่นี่จะสร้างนักร้องทั้งบ้านเลยเหรอไม่ได้ตั้งใจค่ะเขาชอบเองเขาจะไปเชื่อน้องเพราะแม่เริ่มจากแม่เป็นคนชอบร้องเพลงไม่แม่หนูเป็นพยาบาลแต่แม่ก็เป็นคนเจอกันแล้วแม่เป็นคนชอบฟังเพลงคือแม่ฟังเพลงเยอะมากแล้วเราได้ยินตั้งแต่เด็กซึมซับแต่เด็กแล้วเราก็เลยร้องเพลงได้ไวเพราะว่าเขาปล่อยไว้กับวิทยุกับทีวีพอแม่ต้องไปอยู่เวทแม่ต้องไปเข้างานอะไรก็ดีนะก็ดีไปพี่แล้วตอนที่หลานเริ่มร้องเพลงก็หนูเขาจะออแอตามเขาลุก11ปีแล้วออแอเป็นทีแล้วเหรอไล่ขี่หรอคือเขาจะตามแม่เขาเป็นครูสอนร้องเพลงด้วยเวลาน้องเกดสอนร้องเพลงออนไลน์หรือว่าสอนเด็กอะค่ะเขาจะได้ยินตั้งแต่ในท้องตั้งแต่ในท้องน้องเพราะบางทีมันแบบว่าเขาก็ทำตามบับเบิ้ลแบบเขาทำตามเขาปรบมือให้ป้านู่นนี่นั่นเขาบอกสวัสดีสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยหลบทั้งบ้านนะสุดๆน้องพี่อะแล้วพี่ชอบดูคลิปน้องเกดตอนพาไปบินไปต่างประเทศกลับบ้านน้องเด็กอะเขาไปกันสองคนแล้วแบบว่าเราไม่ส่งเราไปส่งเขาไม่ได้เขาก็ไปกันเองเก่งมากคืออันดาเลียเขาก็จะหลับแบบหลับสู้ตายเลยดีมากเลยก็คือให้แม่เขาแบบไม่หนักเกินไปแล้วไม่มันเหมือนกับว่าน้องเกดเขาก็กังวลว่าร้องดังบนเครื่องใช่สุดท้ายหลับเก่งมากคลิปนี้คือร้องตามอะไรอย่างเงี้ยขอดูคลิปนี้หน่อยขอเสียงหน่อยเออยัง11เดือนแต่ตอนนั้นประมาณ8เดือน9เดือนค่ะเขาก็ร้องตามใช่ค่ะคุณป้าใช่ไหมใช่ค่ะอันทีได้ไหมคะอันทีอันทีดีกว่าอันทีดูเบากว่าใช่อันทีใช่อันทีใช่ครับเราตามอันทีนะอันทีอยู่ไทยก็ให้เรียกป้านั่นแหละค่ะแต่เรายังเด็กเกินกว่าจะเรียกป้าไม่ไม่เด็กแล้วพี่น้องหนูก็35แล้วแต่ว่าเป็นป้าได้แล้วไงหมายถึงว่าน้องสาวเราอันนี้น้องแท้ๆเราอ่ะนี่คือแบบหลานชุกกำลังเลยสุดๆมันคือยาชุกกำลังที่ใช่มันมีเป้าหมายมากขึ้นมีเป้าหมายมากขึ้นทำอย่างเราอยากให้เราอยู่ได้นานขึ้นแข็งแรงขึ้นถ้ามีของตัวเองเนี่ยจะรู้สึกแบบหนูไม่แน่ใจแล้ว หนูไม่แน่ใจเลยเท่านี้ก็มีความสุขมากพอแล้วโอ้เราขอบมอบสิ่งเพลงได้ไหมเราก็คืออย่างนี้ขอหาเงินเลี้ยงหลานดีกว่าโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าให้กลับมาฝากเพลงเขาครับผมก่อนจะไปฝากการพูดถึงเรื่องหลานเนี่ยเป็นหลงมากบอกว่ามุมมองเปลี่ยนยังไงจะแก้ไม่หรอกด้วยความที่เมื่อก่อนเราก็จะแบบว่าเหอหลานคนอื่นเหมือนกันเพราะเพื่อนเราเวลามีลูกเราก็จะแบบรู้สึกแบบอุ๊ยน่ารักจังเลยเราก็จะรักเหมือนหลานเหมือนกันแต่พอเป็นหลานของเราเองอ่ะอันนี้เขาคือมันมากกว่านั้นค่ะมันเหมือนกับว่ามันผูกสัมพันธ์โดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลยมันคือสายเลือดของเราเองอ่ะใช่แล้วเขาน่ารักสดใสอ่ะเขาคือกำลังใจของครอบครัวอันนี้พูดได้ตรงๆเลยว่าเป็นพลังบวกประเทศเราโรมาเนียใช่ไหมคิดถึงมากเนี่ยเพลงนี้มันเลยแบบตรงก็อาจจะตรงกับที่เราคิดถึงหลานที่ต้องห่างกันสักพักนึงใช่ค่ะจะไปเยี่ยมไหมไปเยี่ยมบ่อยไหมไปค่ะเพิ่งไปมาเมื่อตอนกลางปีค่ะแต่เดี๋ยวก็น่าจะไปอีกช่วงวันหยุดปีใหม่แล้วคุณยายเป็นไงคุณยายนี่คือโทรทุกวันวิดีโอคอลทุกวันอ๋อเดี๋ยวนี้มันสะดวกนะใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือลำบากเนาะเขียนจดหมายจ้าใช่ลำบากกว่าจะได้เจอกันใช่ไหมคะแต่ว่าวิดีโอคอลใกล้กันนิดเดียวใช่ๆมันเหมือนกับวิวัฒนาการต่างๆโลกมันกว้างขึ้นโลกมันกว้างจริงๆมันแคบลงแต่แคบลงใช่สามารถแบบง่ายขึ้นถูกต้องเห็นบอกว่าน้องเกดทำวอล์กด้วยนะแบบว่าพาน้องเกดเขาชอบลงตรงนี้เราไม่ได้ดูนะหายไปถึงได้เหมือนกันนะแน่นอนนะฮะจ่ายเธอพวกเธอเข้าก่อนเนาะรอดไม่เข้าได้ไงเขาดูมาตลอดไปแล้วรายการเข้าไปแล้วแม่ปากไงลูกเหนื่อยมากเนี่ยปากค่ะปากสำหรับเพลงไม่เหมือนตอนมีเธอนะคะเพลงนี้ก็ยังรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้มาแฉแล้วก็ได้มาร้องเพลงให้กับทุกคนได้ฟังกันค่ะก็ฝากเพลงนี้ด้วยให้ไปฟังกันดูค่ะว่า
ความคิดถึงแต่ละรูปแบบแล้วคุณไปตีความกันเองได้เลยตามความรู้สึกของตัวเองตอนฟังเพลงนี้ว่ารู้สึกยังไงแล้วอินไปกับเพลงแบบปล่อยใจปล่อยจอยกับเพลงเพลงนี้ค่ะฝากด้วยค่ะจะล้านวิวแล้วยังไงนะจะล้านวิวแล้วยังไงนะแล้วมีคลิปเต้นตามที่ทุกคนชาเลนจ์เรามาเออวิมีกดดันแล้วนะกดดันแล้วคนนี้ไม่ปล่อยแน่นอนขาดอีกไม่เท่าไหร่40,000หนูว่าน่าจะอีกสักวันน่ะสักสองวันสองวันน่ะเราตีสัก3วัน5วันแล้วกันกำลังดีอย่าไปกดดันมากไม่ต้องกดดันตัวเองกันค่ะทุกคนได้ดูแน่นอนแก้มถ่ายไว้แล้วแน่นอนแต่เพลงนี้น่าจะนึกถึงโมเมนต์ดีๆของช่วงชีวิตเรานั่นแหละเขาบอกแต่ละคนมีโมเมนต์ดีๆบางทีคนที่จากไปแล้วอาจเราแต่เราเชื่อว่าทุกคนเราเคยมีโมเมนต์ดีๆทุกคนอยู่แล้วใช่แล้วสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเขายังอยู่ในใจเราเสมอค่ะต่อให้เขาจากไปแล้วก็ตามแต่คนที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่คือพวกเราพวกเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นน่ะจะสุขจะทุกข์อะไรยังไงเรายังมีชีวิตเราก็ต้องผ่านมันไปได้แล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่ให้คุ้มค่าให้มีความสุขเท่าที่จะมีได้ในแต่ละวันติดตามได้ทางวันมิวสิกด้วยนะคะใช่ค่ะ MV MV YouTube ทางวันมิวสิกเนาะแล้วก็แน่นอนขอบคุณน้องมากๆขอบคุณนะคะพี่ๆขอบคุณนะคะเอาล่ะกลับมาเจอกันแชร์ใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีสวัสดีค่ะอีกทีนึงเที่ยงคืนแล้วค่ะรู้ไหมว่าดาวที่